โค้กและถั่วอบเกลือมันจะเข้ากันเหรอวะเดี๋ยวกูตื่นเต้นว่ะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นต้องเอาจุ่มจู้ลงไปอย่างนี้เลยมันดูไม่เข้ากันเลยอ่ะเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้นี่นะฮะเป็นรายการเอาจริงยังไม่ได้คิดชื่อรายการนะครับผมก็เป็นรายการที่เราเนี่ยจะมาสรรหาของแปลกๆมากินกันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แปลกนะแต่ว่าพอมันเอามาผสมกันแล้วเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันแปลกก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะครับผมในโซเชียลนะครับที่เขาบอกว่าค้นพบวิธีการกินโค้กรูปแบบใหม่ให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมโดยการเติมถั่วอบเกลือเข้าไปนี่ครับผมซึ่งถั่วในความหมายนี่ก็น่าจะเป็นถั่วลิสงใช่ไหมฮะอ๋อลิสงที่มันส้มๆหน่อยป่ะอันนั้นน่าจะคนละสงวันนี้นะครับผมก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับผมแต่ก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยขอเกริ่นนิดนึงนะครับผมคือผมเนี่ยเป็นคนชอบกินโค้กมากนะครับผมคือมากจนแบบมึงมาสปอนเซอร์กูเลยนะครับผมไม่ต้องให้ตังกูได้นะครับส่งโค้กมาให้กูคลิปละขวดก็พอนะครับผมคือปกติผมกินจนจะเป็นกระดูกพุนแล้วเนี่ยซึ่งผมจะบอกเลยว่าผมรักโค้กมากผมกินโค้กบ่อยมากถ้ามีอะไรก็ตามที่ทำให้รสชาติโค้กมันเปลี่ยนไปผมจะรู้ทันทีก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้คลิปแนวนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็มีเมนูไหนเด็ดๆพิสดารนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะครับช่วงนี้ผมพยายามจะทำคลิปกินละนะครับผมคือแบบว่าเปลี่ยนอริยบทบ้างเล่นแต่เกมรีแอคชั่นน่าเบื่ออย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับผมก็คือแก้วน้ำนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะเอาน้ำแข็งออกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าน้ำแข็งใส่มาซะเต็มแก้วเลยเนี่ยเดี๋ยวสรุปแทนที่ได้กินถั่วลิสงเนี่ยเดี๋ยวจะได้แดกน้ำแข็งเอาอย่างต่อมานะครับแน่นอนนะครับโค้กนะครับผมสปอนเซอร์ของทุกทีและอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือถั่วลิสงอบเกลือนะครับผมซึ่งก็โอ้ห่อใหญ่เลยเนี่ยเราจะเทไปให้หมดเลยดีไหมฮะโอเคหมดก็หมดดิมาความตื่นเต้นมันคือตอนเราเปิดขวดนี่แหละฮะเอสมาเอสมาโอเคโอ้ดีนะไม่ฟู่ใส่หน้ากูฟู่ใส่หน้ากูนี่กูเก็บอุปกรณ์ไม่ทันเลยนะครับผมเติมโค้กลงไปและแน่นอนนะครับผมต้องรอฟองหมดนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากอย่านะโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วไอ้เหี้ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมไม่เคยเอาของ2อย่างนี้มาผสมกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยแฟนบอยโค้กอยู่แล้วเปิดซองปั๊บเรียกว่าไอ้เหี้ยเยอะว่ะไม่ได้แล้วกูต้องแดกโค้กออกไปก่อนใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกูตื่นเต้นว่ะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นคือมันดูไม่เข้ากันเลยอ่ะไอ้ยังมันดูตลกอ่ะเห็นหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้ดิกูก็ต้องเรียกว่าอุปกรณ์กล้องสำรองต้องเอาจุ่มจู้ลงไปอย่างนี้เลยไปให้มันผสมกันหน่อยป่ะฮะไอ้เหี้ยมันดูไม่เข้ากันเลยอ่ะเพื่อนๆแหมก็เรียกว่าต้องมีการ mix and match ซะหน่อยอ่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแม่งกองตรงนี่หมดเลยนะฮะไอ้เหี้ยแล้วคือกูจะต้องกินยังไงวะเนี่ยฮะกูต้องเอาช้อนมาหรือเปล่าฮะอ่ะลองดูผมรู้สึกว่าความซ่ามันหายไปแล้วมันก็มีกลิ่นความถั่วเข้าใจป่ะเดี๋ยวมันก็แปลกดีนะเดี๋ยวผมขอลองกินถั่วมั่งถั่วมันก็คือถั่ววะลิกมันไม่ได้แปลกไม่ได้เปลี่ยนไปเลยคุณนึกว่าความโค้กเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าไปในถั่วนะครับผมแล้วก็แบบทำให้ถั่วมันมีความแบบจูซี่อมน้ำอะไรเงี้ยไอ้เชื่อไหมหรือกูต้องหมักไว้ทิ้งไว้เป็นคืนเหรอฮะแต่ที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คือตัวรสชาติน้ำโค้กนะคือรสชาติมันเหมือนโค้กที่มันไม่ซ่าแล้วอะแล้วมันก็จะแอบหวานๆน่ะแล้วก็ไม่กลิ่นถั่วมันคือเท่านั้นเลยซึ่งส่วนตัวจริงผมชอบโค้กที่มันมีความซ่ามากกว่านะอ๋อรู้ว่าเขาทำไอ้วิธีการนี้มาเพื่อสำหรับคนที่
เวลากินน้ำอัดลมแล้วแม่งเจ็บคอแบบแสบคอด้วยความที่แบบว่ามันซ่าอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วเราใส่ถั่วลงไปเนี่ยทำให้มันดับความซ่าอะไรอย่างงี้ลงไปจะได้กินง่ายแล้วก็มีลูกเล่นความเป็นแบบถั่วกึบๆถั่วให้กูกินบ้างสิเฮ้ยมึงจะไปนอนกองอะไรข้างใต้เหรอเฮ้ยผมว่ามันก็คงแล้วแต่คนว่ะบางคนก็อาจจะอร่อยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อร่อยนะกลัวๆน้ำแข็งออกดีกว่าคือที่ต้องใส่น้ำแข็งเนี่ยเพราะว่าโค้กผมมันไม่เย็นนะครับน้องๆครับอ่ะตอนนี้ผมได้เอาน้ำแข็งออกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมเติมโค้กซะหน่อยดีกว่าเอ้าแล้วคราวนี้ถั่วแม่งเสือกลอยไอ้สัตว์เอ้ยวันนี้สงสัยเป็นปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนะเนี่ยดูดิถั่วมันลอยขึ้นมาเฉยเลยฮะมาลองดูอีกรอบนึงผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะมันก็แลดูจะเป็นการเพิ่ม texture บางอย่างให้กับโค้กที่เรากินธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะสดชื่นหรือสำหรับบางคนมันอาจจะบาดคอเราก็เลยต้องเติมถั่วเข้าไปเพื่อให้มันหายซ่าสำหรับผมมาส่วนตัวนะผมว่ารสชาติมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็นานๆทีกินได้นะแต่ว่าถ้าจะให้แบบว่าเฮ้ยโอ้โหติดใจมากเลยซื้อโค้กมาทีไรแม่ต้องหยิบถั่วมาด้วยต้องเอามาผสมกินทุกครั้งเนี่ยสำหรับผมมันไม่ขนาดนั้นควรจะเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับผมว่าชอบสไตล์นี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนมากเลยก็คือว่าความซ่าของโค้กแม่งหายไปเว้ยไอตอนที่ผมชิมตอนแรกตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าความซ่าของโค้กแม่งยังอยู่ครบนะผมแต่ว่าพอใส่ถั่วลงไปเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าความซ่าตัวนั้นมันหายไปรสชาติตอนแรกมาคือแบบใหม่ๆคลีนๆเลยนะครับผมซ่าๆอร่อยเลยแต่ว่าพอใส่ถั่วลงไปเนี่ยมันไม่ซ่าเว้ยแล้วมันหวานในที่นี้คือหวานแบบเขย่าแล้วแก๊สหมดอ่ะเข้าใจมั้ยแล้วมันจะหวานแบบนั้นแหละแล้วก็มี texture ของถั่วนะผมที่มันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะผมแต่จริงๆผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบไงผมก็เลยออกมาแสดงความเห็นแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครเคยลองแล้วแล้วก็ชอบนะครับผมอะไรงี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมจริงๆผมก็รีวิวระหว่างกินไปเยอะนะครับผมแล้วก็มาสรุปทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคิดเห็นยังไงนะครับมีอะไรพิสดารอยากให้ผมลองเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มานะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ